คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณมาร์คมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยแห่งหนึ่งครับที่จู่ๆคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่กล้าขับผ่านเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมากูขอกินหน่อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณมาร์คกันเลยครับสวัสดีครับคุณมาร์คสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับครับผมคุณมาร์คตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับจากเพชรบูรณ์ครับผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ฝนตกไปฮะเนี่ยเพิ่งหยุดไปครับพี่แจ็คเย็นสบายเลยดิครับบรรยากาศกำลังน่านอนเลยฟินฟินชิวชิวน่านอนแล้วก็เหมาะแก่การคุยเรื่องเนี้ยเรื่องผีผีเนี่ยใช่ครับคุณมาร์คกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครับครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับปกติฟังย้อนหลังครับผมฟังสดไม่ค่อยทันไหวครับไม่ไหวใช่ไหมไม่เป็นไรย้อนหลังก็ได้มาคุณมาร์คมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วกูขอกินหน่อยเป็นยังไงเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยผมจะเล่าลักษณะหมู่บ้านกับตัวบ้านผมก่อนนะครับครับตัวบ้านผมเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้านสมัยก่อนครับที่จะเหมือนชั้นลอยครับพี่แจ็คชั้นลอยจะเป็นบ้านใช่ครับเป็นบ้านไม้ครับเป็นบ้านไม้ยกสูงใช่ครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นครับครับครับแต่ว่าช่วงนี้คือจะข้างล่างเนี่ยจะเป็นปูนหมดแล้วครับแล้วข้างบนก็จะเป็นไม้ครับแล้วส่วนตัวหมู่บ้านผมเนี่ยจะมีทางเข้าออกด้วยกันเนี่ย2ทางครับผมจะแบ่งออกเป็นซอย1กับซอย2นะครับครับซอย1เนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่าซอย1เป็นซอยที่เข้าออกได้ไวครับเป็นเหมือนทางลัดนะครับครับคือปกติถ้าผมไปเรียนสายเงี้ยผมก็จะเข้าซอย1ออกซอย1อย่างเงี้ยครับครับถ้าสมมติว่าวันไหนชิลหน่อยก็อ่ะออกซอย2อ้อมไปซอย2อย่างเงี้ยครับครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดนะครับเอ้ยผมขอย้อนกลับไปก่อนว่าซอย1กับซอย2เนี่ยสมมติว่าเราเข้าซอย1มาใช่มั้ยครับแล้วพอเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บเราจะเจอสี่แยกต้นไม้ใหญ่ครับสี่แยกต้นไม้ใหญ่เนี่ยพอเราถึงสี่แยกปุ๊บถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็คือจะเป็นซอยเข้าบ้านผมไปเลยแต่ถ้าเราเข้าจากซอย2เราก็จะมาประจบที่สี่แยกนี้เหมือนกันครับคือมัน2ซอยเนี่ยมาประจบกันครับตรงต้นไม้สี่แยกนี้พอดีเป๊ะใช่ครับตรงต้นไม้อ่ะวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเช้าครับวันนั้นผมกำลังจะไปเรียนปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบตื่นสายนะครับครับวันนั้นมีเหตุจำเป็นต้องตื่นเช้าเพราะว่าผมเนี่ยไปเหมือนติดกิจกรรมครับแบบต้องไปแก้เงี้ยเหมือนไปกวาดใบไม้ตามโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเช้าเช้าอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าตื่นเช้าอ่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้สักประมาณ5:00ผมก็ตื่นมาประมาณ5:00พอดีปุ๊บผมก็ลุกไปทำความแบบอาบน้ำทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยครับครับพอเสร็จปุ๊บกำลังจะออกจากบ้านผมก็ดูเวลามันประมาณ5:20นิดๆครับเหมือนว่าฟ้ามันกำลังแบบเช้าเช้ามืดๆหน่อยครับครับผมก็เลยอ่ะขับรถออกไปแล้วผมกำลังคิดเพลินๆกำลังขับรถไปเรื่อยว่าคิดเพลินๆว่าวันนี้เราจะออกซอยไหนผมก็เลยคิดเออเรารีบไปทำแบบกวาดใบไม้ให้เสร็จๆแล้วก็รีบรอเข้าแถวให้เสร็จๆจะได้รีบเข้าเรียนแค่นั้นนะครับผมก็เลยเลือกออกซอยหนึ่งไปพอถึงก่อนถึงเข้าซอยหนึ่งเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับตรงสี่แยกผมก็เลี้ยวเข้าซอยหนึ่งปุ๊บผมเห็นข้างหน้าเนี่ยจะมียายแก่คนหนึ่งครับยืนอยู่แต่ว่าเขาหันหลังให้ผมนะครับครับผมเห็นลักษณะเขาเนี่ยผมยาวสีขาวครับถึงหลังแล้วในมือขวาเนี่ยเขาถือไม้เท้าครับไม้เท้าเสร็จปุ๊บผมเห็นลักษณะเด่นเขาคือหลังค่อมตัวเตี้ยสูงผมให้ประมาณไม่เกิน150ครับครับไม่เกินนี้แล้วผมกำลังขับรถเข้าไปปุ๊บกำลังใกล้ถึงยายคนนี้ละพอใกล้ถึงเนี่ยผมเริ่มเห็นชัดขึ้นเพราะว่าเริ่มใกล้ขึ้นครับเห็นแกเนี่ยใส่ผ้าถุงยาวครับครับ
เป็นผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรเหมือนคอกระเช้าแบบคนสูงอายุใส่กันนะครับเสื้อคอกระเช้าใช่ครับผมใส่งะแล้วทีนี้พอขับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยพอถึงข้างหลังปุ๊บยายแกจู่ๆครับเอาไม้เท้าเนี่ยขวางหน้ารถผมไว้จู่ๆก็ยื่นออกมาเลยครับเหมือนรู้จังหวะว่าผมถึงข้างหลังแล้วอะผมก็เลยจังหวะนั้นผมก็เลยจอดเพราะว่าตกใจด้วยอะไรด้วยครับก็เสร็จปุ๊บผมก็เลยตกใจก็เลยถามขึ้นว่ายายมีอะไรหรือเปล่าครับยายก็เลยพูดขึ้นหาว่ายายหันหลังกลับมาหาผมปุ๊บยายก็เลยพูดว่าหนุ่มหนุ่มรีบไปไหนหรือเปล่าพายายไปซื้อของหน่อยผมก็ดูเวลาแล้วว่ามันยังไงก็น่าจะทันนะครับเพราะมันเพิ่งตีห้าเองผมก็เลยถามคุณว่ายายจะซื้ออะไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้อย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยายไปกับเองนั่นแหละยายบอกว่ายายอยากกินนมผมก็ว่าอ๋อเดี๋ยวผมไปซื้อตรงนี้ให้ก็ได้เพราะว่ามันใกล้ในหมู่บ้านก็มีร้านค้าอยู่แล้วไงครับครับยายบอกว่าไม่ยายอยากกินแบบเป็นเหมือนซื้อเป็นแพ็คตุนไว้เลยครับก็เลยจะพาไปซื้อร้านส่งเนี่ยมันจะเป็นออกถนนใหญ่ไปอีกผมก็อ๋อโอเคครับได้ครับยายจังหวะที่พอผมบอกว่าได้ครับยายปุ๊บเนี่ยยายก็เดินมาที่ข้างหลังรถผมครับผมบอกก่อนว่ารถผมเนี่ยมันเป็นรถเหมือนรถออโต้ครับแล้วข้างหลังท้ายเนี่ยมันจะสูงหน่อยครับแล้วข้างหน้ามันก็จะต่ำๆหน่อยครับคนนั่งจังหวะที่ผมเอาพักเท้าข้างหลังเนี่ยลงให้ยายสองข้างปุ๊บยายก็อยู่ข้างหลังแล้วแล้วผมเนี่ยกำลังที่จะเอาขาตั้งลงเพื่อที่จะพยุงยายขึ้นก่อนเพราะว่ายายแกแบบแกะแต่แล้วครับกลัวยายแกแบบขึ้นไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าแกหลังคล่อมด้วยผมยังไม่ทันเอาขาตั้งลงเลยครับจู่ๆเนี่ยยายกระโดดขึ้นรถได้เลยครับยายที่มีไม้เท้าเดินหลังค่อมใช่ครับหลังค่อมเฮ้ยผมก็งงเอ้าแบบผมก็ไม่ได้หันดูนะครับเพราะว่ากำลังจะขาตั้งลงพอขาตั้งลงปุ๊บยายขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับขึ้นนั่งท่าไหนนั่งท่าผู้หญิงหรือนั่งค่อมรถนั่งค่อมรถเลยครับเฮ้ยผ้าถุงยาวนะใช่ครับผ้าถุงยาวคือยายแกถกขึ้นเลยครับเฮ้ยผมก็โหผมก็คิดในใจคงขึ้นรถคนอื่นป่ะคงชินแล้วแหละเออคงโบกบ่อยคงโบกบ่อยคงโบกบ่อยผมก็เลยคิดอ่ะโอเคผมก็เอาขาตั้งขึ้นกำลังจะออกรถปุ๊บผมก็ขับรถออกไปพี่แจ็คลองนึกภาพตามแบบเอาไม้เท้าที่แกเอามาด้วยครับแกจะวางไว้ตรงที่หน้าตักแกแล้วก็จะเป็นเหมือนขั้นกลางข้างหลังผมอ่ะครับแล้วมือแกก็จะว่างใช่ไหมครับเพราะว่าแกวางไม้เท้าแล้วมือแกก็จะจับที่ไหล่ผมเหมือนแกว่ากลัวแบบจะตกรถอะไรประมาณนั้นครับผมก็ไม่ได้นึกอะไรพอมันเริ่มเข้าทางเปี่ยวครับบอกกันว่าซอยหนึ่งเนี่ยมันเป็นทางที่เปี่ยวนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนทางลัดมันจะไม่มีไฟเลยตามทางก็จะมีแค่เหมือนบ้านส่องออกมาจากบ้านคนแค่นั้นครับบ้านคนก็จะแบบเว้นตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเหมือนไม่ได้ติดกันเยอะครับตอนนั้นประมาณสักกี่โมงตอนนั้นผมว่าน่าจะประมาณตีห้าครึ่งแล้วครับก็กำลังเกือบจะสว่างแต่ก็ยังมืดอยู่ใช่ครับยังมืดอยู่ผมก็เลยขับรถออกไปพอเริ่มเข้าทางเปี่ยวจากที่ยายแกจับที่หัวไหล่ผมเนี่ยยายแกเริ่มเปลี่ยนมาจับที่เอวครับจับที่เอวเสร็จปุ๊บผมก็คงคิดว่าแกคงเมื่อยมือคงแบบว่าปวดแขนคงเปลี่ยนท่านั่งแกแหละผมก็ขับไปเรื่อยๆอีกพอเขาเริ่มเข้าทางเปี่ยวไปครับพี่แจ็คยายแกก็เริ่มมีอาการแบบว่าเหมือนสั่นนะครับเหมือนกลัวจะตกรถอย่างเงี้ยยายแกก็เหมือนขยับมือขยับเข้ามาตรงที่หน้าท้องผมครับหน้าท้องตรงหน้าสะดือเลยครับนี้ครับพอมาตรงที่หน้าสะดือผมก็รู้สึกแบบวิวๆอะครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรอีกพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยยายแกเริ่มมีอาการแบบเหมือนเอาเล็บอะครับจิกลงที่หน้าท้องผมจิกเหมือนจะเจาะครับเหมือนเจาะพวกถุงแกงอะไรประมาณนั้นครับผมก็เอ้ายายแกทำไมดูแปลกๆวะตอนนั้นผมรู้สึกเริ่มใจไม่ดีแล้วครับผมก็เลยรีบขับรถเลยรอบเนี้ยคือตอนแรกกลัวแกตกก็คือขับช้าๆก่อนพอแกมีอาการงั้นปุ๊บผมรีบขับรถเลยไม่รู้แหละว่าแกจะกลัวตกรถอะไรผมบิดเลยรอบนั้นบิดเสร็จปุ๊บพอถึงร้านค้าเนี่ยผมก็ตอนแรกยายแกจะลงไปซื้อเองผมบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้โอ้โหอย่าให้แกยายแกนั่งอยู่บนรถครับพอไปซื้อเสร็จปุ๊บโอเคผมพอยายจะให้ตังค์ผมว่าโอ้ไม่เป็นไรครับเอาตังค์ผมไปเลยตอนนั้นก็
สงสารยายแกด้วยครับเหมือนว่าลูกหลานเห็นว่าลูกหลานเขาแบบไม่มีอะไรเงี้ยครับครับก็เลยเอาไม่เป็นไรครับยายไปเลยให้เสร็จปุ๊บก็ขากลับครับผมก็เลยเข้าซอยเดิมซอยหนึ่งยายมีอาการเหมือนเดิมเลยครับตอนแรกจับที่ไหล่ค่อยๆไหลลงมาจับที่เอวแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจับตรงหน้าท้องแล้วก็จิกเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้คือจิกแรงขึ้นครับจิกเหมือนแบบว่าเหมือนจะเจาะแล้วครับแล้วเล็บแกไหนคือแบบยาวมากครับพี่แจ็คผมรู้สึกแบบหวั่นๆแล้วตอนนั้นก็เลยรีบขับไปส่งจุดที่จุดหมายแกให้เสร็จพอไปถึงที่ตรงที่รับแกเสร็จเนี่ยผมกำลังจะเอาขาตั้งลงเพื่อที่แบบพยุงยายแกลงครับเหมือนเดิมครับพี่แจ็คกำลังเอาขาตั้งลงยายแกกระโดดลงเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยยังไม่ทันแบบจะจอดรถดีๆเลยนะใช่ครับแกไปยืนข้างรถแล้วเหรอใช่ครับอยู่ๆแกก็ลงมาจากรถแล้วผมก็ยายลงตอนไหนครับเพราะว่าผมกำลังเอาขาตั้งลงอ่ะเพื่อจะพยุงแกลงครับยายบอกแกก็ไม่ได้พูดเลยครับแต่ว่าผมตอนนั้นผมนั่งอยู่บนรถและยายแกก็ลงจากรถเพื่อมาอยู่ข้างผมแล้วครับยายแกก็เดินมาใกล้ๆผมครับแล้วจู่ๆเนี่ยยายแกก็เอามือแกนะครับมาลูบที่หน้าท้องผมแล้วก็พูดขึ้นว่าขอบคุณนะมือนี้ยายคงอิ่มไปอีกนานผมก็เอ้าอะไรวะทำไมยายพูดอย่างนี้แปลกๆยายจะขอบคุณกับนมก็โอเคนมที่ซื้อให้แต่เอามือมาจับที่หน้าท้องขอบคุณนะมือนี้ยายอิ่มไปอีกนานใช่ครับเฮ้ยแล้วพูดอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นผมช็อกมากครับพี่แจ็คผมก็เลยเอ้าทำอะไรไม่ถูกยายแกก็เหมือนหันหลังแล้วก็เดินจากไปเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจยายแล้วแต่แบบผมช็อกไงครับตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกก็เลยคิดขึ้นมาอย่างแรกเลยไปโรงเรียนก่อนตอนเนี้ยผมก็อ่ะไปโรงเรียนผมก็ทำแบบความสะอาดเลยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเข้าแถวตามปกติเรียนปกติทั้งวันนะพี่แจ็คผมกินอะไรไม่ลงเลยครับแบบมันผวาครับพี่แจ็คเหมือนว่าคนมันไม่เคยพูดไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับมันคิดอยู่แต่กับเรื่องเนี้ยว่ายายสิ่งที่ยายจะพูดจะขอบคุณเรื่องนมหรือขอบคุณเรื่องอะไรวะครับผมก็เอ๊ะคงไม่มีอะไรหรอกพอตกเย็นมาผมจะกลับบ้านครับครับกลับบ้านช่วงนั้นประมาณ 4:00-5:00 ได้แล้วครับตอนนั้นวันนั้นผมคิดยังไงไม่รู้ผมอยากเข้าซอย2ครับไม่อยากเข้าซอย1เลยใจแบบใจมันเป๊ะๆไม่อยากเข้าซอย1ผมก็เลยอ่ะเข้าซอย2ไปตรงไปเรื่อยๆแต่ซอย2เนี่ยจะมีไฟตลอดทางเลยครับบ้านคนติดกันเป็นแถบเลยตรงไปเรื่อยๆปุ๊บตามที่ผมบอกได้มั้ยครับว่าสี่ไอ้2ซอยเนี่ยมันจะมาประจบกันตรงสี่แยกพอดีพอผมตรงไปเนี่ยถ้าผมถึงสี่แยกปุ๊บแล้วผมตรงไปอีกก็คือบ้านผมผมเฉลือบมองไปเห็นตรงซอย2ครับแอบมองดูผมเห็นยายคนเดิมครับยืนรออยู่ผมก็คิดในใจเฮ้ยดีนะเราไม่เข้าเดินไปถ้าเข้าซอย1นี่ยายแกคงขึ้นรถเราอีกรอบแน่นอนเลยเหมือนยายแกยืนรอแล้วครับผมก็โอเคกลับถึงบ้านปลอดภัยละทีนี้ผมมาเจอแม่แม่ก็ปกติแม่ถามอยู่แล้วครับว่าเออวันนี้เรียนเป็นไงบ้างไงครับผมก็บอกว่าก็ปกติเหมือนทุกวันแต่ว่าผมไปเล่าให้แม่ฟังเรื่องที่ผมไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยไปเจอยายเมื่อเช้าเนี่ยยายแกขอขึ้นรถด้วยแล้วก็พายายแกไปซื้อนมให้นมแกไปละแพ็คนึงครับช่วยแกไปก็พูดเชิงประมาณนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะครับแม่ก็เลยถามว่าใช่ยายตรงสี่แยกต้นไม้ใหญ่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าเอ้ยผมก็เลยบอกว่าใช่แล้วแม่ก็พูดขึ้นอีกว่าแล้วยายแกได้จิกท้องหรือเปล่าผมบอกว่าจิกพอพูดอย่างนี้เสร็จไปจบปุ๊บแม่ที่กำลังกินข้าวอยู่ครับแม่วางช้อนแล้วก็เดินมาข้างเลยแล้วก็มานั่งคุยกันผมก็เลยว่าเอ้าแล้วแม่รู้ได้ไงว่าเขาจิกท้องว่าเขาอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่แม่ก็เลยบอกว่าก็แม่ก็เคยรับเขาเหมือนกันแล้วผมก็บอกว่าไหนแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยแม่ก็เลยเล่าฟังย้อนกลับไปประมาณตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.2ครับซึ่งป.2นี่คือประถมครับพี่แจ็คแล้วเด็กประถมอ่ะมันต้องเลิกประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้มันเลิกเร็วอยู่แล้วแล้วเหมือนแม่ผมอ่ะทำธุระอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำกับข้าวทิ้งไว้แล้วแบบลืมว่าเลยเวลาอย่างเงี้ยมันก็
ประมาณ4โมงเกือบจะ5โมงแล้วพี่แจ็คด้วยความที่แบบแม่รีบครับกลัวผมจะรอนานก็เลยแบบเออเอาไปรับแล้วก็เลยเลือกที่จะออกซอย1ครับพอเข้าซอย1เนี่ยก็เจอยายแก่ผมยาวสีขาวหลังค่อมถือไม้เท้าตัวเตี้ยคนเดียวกันคนเดียวกันเลยครับยืนที่เดิมที่เดียวกันเลยหันหลังให้แม่อยู่พอแม่ขับรถเข้าไปใกล้ๆเนี่ยยายแกก็เหมือนเดิมครับเอาไม้เท้าขวางหน้ารถไว้ครับแล้วก็บอกว่าพายายไปซื้อของหน่อยนะแม่ด้วยความแม่ก็แบบจะขัดกันไม่ได้นะครับเพราะว่าก็สงสารเขาด้วยอะไรด้วยเราก็เลยโอเคยายก็กำลังเหมือนแม่จะพยุงเหมือนผมเลยแต่ว่ายายแกก็กระโดดขึ้นรถเหมือนเดิมครับครับพอขึ้นรถเสร็จปุ๊บออกรถไปเนี่ยยายแกจากที่ตอนแรกของผมอ่ะจะเจอจับไหล่ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาจับเอวของแม่คือเจอจับจิกท้องเลยครับจิกท้องเสร็จปุ๊บแม่ตอนแรกแม่อะไรนะครับพอหลังๆมันเริ่มเจ็บอะครับพี่แจ็คเพราะว่าแกจิกลงเรื่อยๆแล้วเล็บแกยาวอะครับครับแล้วดูแล้วเหมือนว่าเล็บแกแบบมันไม่ได้แบบมันตัดครับเหมือนแกฝนมาแล้วอะครับฝนให้มันแหลมๆใช่ครับใช่ๆพวกแม่ก็แบบเหมือนเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยปัดมือออกแล้วพอปัดมือออกเสร็จปุ๊บยายแกก็เลยแบบเหมือนพูดออกมาว่าโอ้ขอโทษยายทำแรงไปหน่อยอย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยคงไม่อะไรก็เลยพาไปซื้อของเสร็จสับปุ๊บกำลังจะเข้าซอยหนึ่งเหมือนเดิมครับมีอาการเหมือนเดิมคือจิกหน้าท้องรอบนี้คือจิกลงจำเลยครับแม่ก็เลยแบบโอ้ยคือแบบร้องเลยครับร้องเสร็จปุ๊บยายแกก็เหมือนรู้ครับว่าเจ็บแล้วแบบก็คือปล่อยเลยรอบนี้ปล่อยเสร็จปุ๊บแม่มาส่งที่เดิมตรงซอยหนึ่งพอเข้าซอยหนึ่งเสร็จปุ๊บส่งยายก็มีอาการพูดเหมือนเดิมครับว่าขอบคุณมากนะมือนี้ยายคงอิ่มไปอีกนานแม่ก็แม่เหมือนเริ่มรู้แล้วครับว่ายายเกิดเป็นอะไรเนี่ยแม่ก็เลยไม่รีรอว่าจะรีบไปรับผมแล้วก็รีบกลับครับพอออกไปรับผมเสร็จปุ๊บก็เลยเข้าซอยสองเหมือนที่ผมเข้าตอนขากลับจากโรงเรียนจะเลือกที่จะไม่เข้าซอยหนึ่งอีกเลยแล้วผมก็เลยถามแม่ว่าเอ้าแล้วสรุปยายแกเป็นอะไรกันแน่ทำไมแกถึงเป็นอย่างนั้นแล้วลูกหลานแกไปไหนอะไรยังไงครับแป๊บนึงครับพี่แจ็คพอมาปุ๊บแม่ก็เลยเล่าฟังอีกว่าย้อนกลับไปช่วงประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับครับช่วงนั้นแม่เพิ่งคลอดพี่ชายผมได้ประมาณเดือนเศษๆครับแล้วแม่เนี่ยต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนว่าเริ่มดีขึ้นอาการหมอก็เลยให้กลับบ้านได้ครับกลับบ้านได้เสร็จปุ๊บแม่ก็มาอยู่บ้านสักพักแล้วส่วนพ่อเนี่ยพ่อผมอ่ะเหมือนเป็นช่วงนั้นเป็นเซลล์ครับเหมือนต้องออกไปตามที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นแม่ผมเนี่ยก็เลยอยู่กับพี่ชายผมสองคนจังหวะนั้นแม่ผมกำลังนอนหลับอยู่ครับแล้วเหมือนแม่เนี่ยหิวน้ำตื่นขึ้นมาคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ใช่ไหมครับจะมีต่างอยู่หน้าต่างก็เป็นหน้าต่างไม้ครับคือมันปิดไม่สนิทอยู่แล้วครับหน้าต่างไม้มันเป็นกรอนล็อกลงนะครับก็จะมีแสงเข้าตลอดแม่กำลังเดินไปหยิบน้ำครับก็เลยเหมือนสังเกตเห็นหน้าต่างเนี่ยว่ามันมีคนอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านเราแม่ก็เลยแบบชะเง้อมองดูก่อนครับคงคิดว่าเป็นคนเดินผ่านเฉยแต่ว่าเหมือนเขายืนรออะไรสักอย่างแม่ก็เลยตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกไปดูภาพที่แม่เห็นเนี่ยคือยายคนนั้นเนี่ยครับกำลังยืนถือไม้เท้าอยู่แล้วมือที่ถือไม้เท้าคือไม้ไปมือขวานะครับแล้วอีกมือเนี่ยคือกำลังชี้หน้าแม่อยู่แล้วแลบลิ้นอยู่ครับแลบลิ้นแล้วเหมือนพูดขึ้นว่ากลิ่นตัวลูกมึงหอมดีอ่ะกูขอกินหน่อยได้หรือเปล่าแล้วแม่ก็เหมือนช็อกครับแล้วก็เหมือนยายเขาน่ะพูดขึ้นมาต่ออีกว่ามึงอย่าพลาดแล้วกันไม่งั้นลูกมึงอ่ะ
หมดไส้หมดพุงแน่ครับแม่ผมได้ยินอย่างนั้นก็คือปิดหน้าต่างเข้านอนเลยครับคุมอยู่กับพี่ผมเพราะว่าทั้งบ้านผมเนี่ยก็จะมีพี่กับแม่ตอนนั้นอยู่แค่สองคนเลยสักพักเนี่ยแม่เริ่มได้ยินเสียงแบบไม้ครับไม้มันกระทบกับบ้านผมเป็นบ้านชั้นลอยใช่ไหมเหมือนว่ามีคนเนี่ยเอาไม้อะมาไล่เคาะตามข้างบ้านฝาผนังแบบป๊อก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 อย่างเงี้ยครับเหมือนเคาะหาอะไรสักอย่างครับเคาะไล่เรื่อยๆเรื่อยๆจนอ้อมบ้านครับจนสักพักเหมือนเสียงมันหยุดไปแม่เริ่มรู้ว่าเพราะว่ารู้ว่าเสียงมันหยุดถึงจุดไหนแล้วครับเพราะว่าที่มันเงียบครับแม่เลยรู้ว่าเขาอะไปเจอตรงทางขึ้นบันไดทางขึ้นบันไดบ้านครับเขาก็เลยเงียบหายไปสักพักสักพักแม่ได้ยินเสียงเหมือนไม้เท้าครับเริ่มเคาะขึ้นมาตามขั้นบันไดครับป๊อกแล้วก็จะมีเสียงเท้าเดินขึ้นมาตึบตึบเงี้ยครับก็จะขึ้นมาเรื่อยๆป๊อกตึบตึบป๊อกตึบตึบขึ้นเดินเรื่อยๆตอนนั้นแม่นึกอะไรไม่ออกครับคือนึกถึงแบบพวกแบบบรรพบุรุษเลยทุกอย่างกี่บ้านเรือนทุกอย่างเลยครับคือขอให้เลยครับพอใกล้ถึงหน้าประตูนะครับเสียงก็เงียบหายไปรอบนี้มีเสียงแบบเป็นตึบตึบป๊อกตึบตึบป๊อก คือเดินถอยลงครับรอบนี้พอเดินถอยลงปุ๊บเสียงนั้นก็เงียบหายไปแม่คงคิดว่าผีบ้านผีเรือนคงช่วยแม่แล้วแหละรอบนี้พอเช้ามาแม่คือทำบุญใหญ่อะไรทุกอย่างคือหลังจากนั้นแม่ก็ผวาไปอีกนานนะครับแล้วผมก็เลยย้อนกลับไปถามแม่ว่าอ้าวเขาเคยมาหลอกแม่เขาเคยมาทำอะไรกับแม่แบบนี้แล้วทำไมแม่ตอนที่ไปรับผมอะทำไมแม่ถึงเลือกรับเขาล่ะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอะไรแม่ก็เลยพูดขึ้นเลยว่าก็มันเคยมีคนไม่รับเขาไงพอพูดนี้ผมก็เริ่มสงสัยขึ้นอีกผมก็เลยถามขึ้นกับแม่ว่าอ้าวแล้วคนที่ไม่รับเขาเนี่ยเขาเป็นอะไรหรอแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมขอไอ้นามสมมุติคนนี้ว่าเป็นเอ็มแล้วกันนะครับครับแม่บอกว่าคนชื่อเอ็มเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนติดสุรากินสุราทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่าวันนั้นอ่ะเพื่อนมาจากต่างจังหวัดครับก็มากินสังสรรค์กันอย่างเงี้ยแล้วเอ็มเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าห้าวๆหน่อยครับก็เลยเหมือนวันนั้นอ่ะสุราหมดเหล้าหมดอย่างเงี้ยครับก็เลยจะไปซื้อด้วยความที่เหมือนว่าร้านค้าในหมู่บ้านนะมันดึกแล้วครับเขาก็ปิดหมดแล้วครับก็เลยไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็เลยต้องออกไปซื้อที่ตลาดถนนใหญ่อะไรประมาณเนี้ยครับเอ็มก็เลยเลือกที่จะออกซอย1เพราะว่ามันใกล้ถนนใหญ่พอเอ็มขับเข้าไปในซอย1เนี่ยครับเอ็มก็เจอยายแก่ผมยาวสีขาวหลังค่อมถือไม้เท้าอยู่หันหลังให้เขาอยู่ครับเอ็มก็เลยขับตรงไปยายแกก็เอาไม้เท้าเนี่ยขวางหน้ารถไว้แล้วก็หันหน้าขึ้นมาพูดบอกว่าหนุ่มๆรีบหรือเปล่าพาไปซื้อของหน่อยแล้วแบบด้วยความแบบเอ็มอะครับมันเมาอะครับที่สุดละเอ็มก็เลยแบบสะบัดขึ้นแบบขอโทษนะครับหยาบนิดนึงครับอย่าบ้างนะครับก็บอกว่ามีมือมีตีนเนี่ยมึงก็เดินไปเองสิโอ้โหด้วยความตัวเองอย่าไปซื้อเหล้าอะใช่ครับแบบจะไปซื้อเหล้าแบบเพื่อนก็รออยู่ครับแล้วแบบก็ไม่อยากไปส่งเงี้ยแบบมีมือมีตีนมึงก็เดินไปซื้อเองสิแรงนะเอาจริงๆแรงครับแล้วแบบด้วยความแบบว่าคนแก่นะครับเขาได้ยินแล้วพอพูดงานเสร็จปุ๊บไม้เท้าที่ขวางหน้ารถเอ็มอยู่ครับเอ็มเนี่ยปัดตกเลยครับโอ้โหคือปัดหลุดมือไปเลยครับยิ่งลงข้างทางเลยแล้วทีนี้ยายก็เหมือนยืนมองอยู่อย่างนั้นเหมือนแบบยืนนิ่งอะครับเอ็มก็ด้วยความรีบนะครับก็เลยออกรถออกไปเลยขับรถออกไปสักแป๊บนึงเนี่ยพอเริ่มเข้าทางเปี่ยวเนี่ยเหมือนว่าคนเมาครับก็ชอบทำรถล้มบ่อยนะครับรถเนี่ยก็จะเหมือนว่าสูญเสียแล้วก็เหมือนแบบกระจกเนี่ยก็จะเบี้ยวไปทางนี้บ้างเพราะว่ากระจกมันก็หมุนไปตามทางที่ทิศทางล้มอะครับระหว่างนั้นเอ็มกำลังแบบจะปรับกระจกรถเพื่อให้มันตรงนะครับเอ็มเหมือนสังเกตเห็นว่าในกระจกเนี่ยเหมือนมียายเกิดมีคนนึงเป็นยายแก่เนี่ยนั่งเมาอยู่แล้วครับ
คือยายคนที่เจอครับนั่งมาเอ็มแล้วครับครับแต่ว่าเอ็มอ่ะไม่รู้ตัวว่ายายอ่ะนั่งมาตอนไหนด้วยความแบบเอ็มตกใจครับเอ็มก็เหมือนจะแบบจะหันไปมองปุ๊บแต่ก็หันไม่ได้เหมือนคอมันแข็งครับอยู่ๆก็หันไม่ได้ยายแกก็เหมือนค่อยๆเอามือเนี่ยครับลูบตรงเอวแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาตรงหน้าท้องครับแล้วก็จิกลงไปครับครับพอรู้สึกอย่างนั้นเอ็มแบบว่าเริ่มสะบัดแล้วครับก็เลยรถล้มข้างทางไปครับพอเอ็มได้สติตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเอ็มตื่นมาตอนอยู่บ้านครับตอนเช้ามันมีคนไปเจอแล้วก็เจอเอามาไว้ที่บ้านใช่ครับเหมือนมาส่งที่บ้านแม่เอ็มเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงก็มาเช็ดตัวให้ลูกอะไรทุกอย่างรักลูกครับบอกว่าเนี่ยเบาได้เบานะกินเหล้าอ่ะแล้วเมื่อคืนกินหนักใช่ไหมถึงไปรถล้มขนาดนั้นเอ็มก็บอกว่าไม่เมื่อคืนเนี้ยเจอผีหรอกผียักษ์แก่ตรงเนี้ยแล้วด้วยความที่แม่แบบว่าไม่อยากให้ไปกล่าวหาเขาด้วยแบบมั่วๆซั่วๆก็อย่าพูดไปทั่วเมาแล้วตาฝาดเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วเอ็มก็บอกไม่ตาฝาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ็มก็เหมือนแบบเสียสติครับเหมือนแบบว่าหวาดระแวงกลัวทุกอย่างครับหลังจากนั้นที่เอ็มกินเหล้ามากๆคือไม่กินอีกเลยครับไม่กินอีกเลยแล้วเอ็มเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บตัวอยู่ในบ้านหวาดระแวงแบบใครไปมาก็จะระแวงขึ้นบ้านนี้ตลอดเลยและยิ่งวันพระหรือตอนกลางคืนนะครับเอ็มจะมีอาการแบบว่าสั่นนะครับเหมือนจะวิ่งออกไปข้างนอกคือแม่ต้องขังไว้ในบ้านเลยครับครับพอหลังจากเอ็มเป็นอาการอย่างนั้นสักพักครับหลังๆมาเอ็มเริ่มไม่กินข้าวครับไม่กินครับไม่กินน้ำไม่กินปลาก็คือแบบอยู่แต่ในห้องกวาดระแวงทุกคนครับไปหาพระหาแบบองค์เทพอะไรก็ตามแต่ครับก็คือไปอาบน้ำเรียกขวัญอะไรทุกอย่างแล้วครับก็ไม่หายครับเอ็มเป็นอย่างนี้ตลอดพอชาวบ้านเห็นอย่างนั้นอ่ะชาวบ้านก็เหมือนแบบเวทนาครับเหมือนว่าไม่น่าเลยเนาะฤทธิ์สุราคงทำมันแหละอย่างเงี้ยครับพอหลังจากนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเขาคิดกันในใจแล้วก็เป็นจริงครับว่าเอ็มเสียชีวิตครับตายเหรอตายครับตายเสร็จปุ๊บเหมือนว่าแม่เอ็มเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองเนี่ยตายว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงว่าจู่ๆมันก็ตายครับมันก็ไม่ได้ไปแบบรถล้มแรงพาไปเช็คสมองอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะที่แม่ก็เลยพาเหมือนไปชนสูตรศพอะครับที่โรงพยาบาลก็เลยให้หมอดูหมอบอกว่าทุกอย่างอะปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่ที่หมอไม่เข้าใจแล้วแบบหาสาเหตุไม่ได้คือตับไตเส้นพุงเอ็มเนี่ยหายหมดเลยครับจู่ๆก็หายไปแล้วตรงหัวใจเอ็มเนี่ยมันเหมือนมีคนลอยแทะอยู่ครับเฮ้ยมันหายไปซีกนึงอะครับเฮ้ยมันเหมือนมีคนแทะครับแล้วแม่เอ็มก็ยังไม่เชื่ออีกนะครับก็ยังยอมรับไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็แบบก็ยังแบบตรอมใจเรื่องลูกตัวเองอยู่ครับว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจู่ๆมันจะหายไปได้ไงด้วยความแบบว่าเครื่องไหนครับมันอยู่ข้างในตัวเราครับมันจะออกไปได้ไงมันไม่มีทางออกอะครับแล้วหัวใจเนี่ยใครจะมาแทะได้หลังจากนั้นที่ชาวบ้านเขาก็เริ่มรู้กันแล้วว่าเออมันยายคนนี้คงเป็นจริงๆนั่นแหละถึงว่าลูกหลานเขาไม่อยู่แต่ผมไม่รู้สาเหตุเรื่องลูกหลานเขาว่าทำไมเขาไม่มานะครับอ๋อแสดงว่าคุณยายคนนี้แกมีตัวตนจริงๆอยู่ในละแวกนั้นใช่ครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมเหมือนผมไม่เห็นแกครับผมไม่แน่ใจว่าแกขอโทษนะครับไม่ทราบว่าแกไปไหนแล้วครับแต่ผมได้ยินแว่วๆว่าเหมือนว่าแกเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ายายคนนี้อาจจะเป็นผีสางอะไรที่อยู่นั้นอ๋อไม่ใช่คือมาคนจริงๆนะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นแต่แกชอบจะโบกรถครับตรงจุดนี้เท่านั้นใช่ครับแล้วก็จะลองดูว่าใครจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านใช่ครับถ้าแกโบกก็ต้องไปต้องไปก็คือเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่ายายแกเป็นอะไรแต่เราก็ต้องถ้าเราไม่รับก็เหมือนเองไว้เราก็ต้องทำใจยอมรับว่าเออเราผ่านนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องรับแกแล้วชาวบ้านก็เลยเลือกที่จะแบบบางทีก็ไม่เข้าไปซอยนี้บ้างแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนไม่เห็นยายแกแล้วก็ใช้ได้ปกตินะทุกวันนี้แล้วอย่างรูปที่คุณมาร์คส่งมา
ซอยมันเปลี่ยวจริงนะเปลี่ยวเปลี่ยวแล้วแบบแต่ก่อนนะครับตอนเมื่อ5ปีก่อนมันไม่มีไฟอะครับพี่แจ็คแล้วบ้านมันไม่นะคือบ้านยายแกเนี่ยผมดูแล้วผมก็เห็นบ้านยายแกคือจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นเหมือนห้างกลางนาครับพี่แจ็คครับแล้วก็เหมือนเอามีหลังคาคุมไว้เฉยเป็นสังกะสีแล้วก็จะมีมุ้งครอบแค่นั้นนะครับไฟฟ้าไม่มีอะไรสักอย่างเลยเปลี่ยวๆจริงเปลี่ยวแบบเปลี่ยวซอยเล็กๆอ่ะใช่ครับซอยเล็กๆเข้าไปคือนั่นแหละครับขี่กลางคืนยังไงก็มีหลอนหลอนครับทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าเข้าซอยนั้นแต่นี่ดีนะยังมีเสาไฟใช่ครับมีเสาไฟแล้วครับสมัยก่อนไม่มีถูกไหมครับมันเคยมีหน่วยงานเหมือนเข้ามาช่วยแกเพราะว่าแกแบบอยู่ตัวคนเดียวครับหน่วยงานก็เข้ามาซัพพอร์ตแกว่าเออเนี่ยซื้อของมาให้แกไว้ทำกินทำอะไรเงี้ยครับก็ยังดีมีหน่วยงานเข้ามาดูแกด้วยอะไรเงี้ยครับนะฮะมีอันนี้ไม่ได้ขึ้นรูปคุณผู้ชมผู้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นที่เขาใช้งานกันอยู่อ่ะใช่ครับถ้าขึ้นก็รู้เลยครับไม่ต้องขึ้นดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ปัจจุบันนี้มันน่าจะหายไปตามกาลเวลาละหายไปตามคุณยายคนนี้ที่หายไปตอนนี้ก็ไม่เห็นแกแล้วด้วยโอเคโอเคได้คุณมาร์คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกูขอกินหน่อยถ้าเราผิดไปยังไงก็ขอโทษด้วยนะเล่าครั้งแรกถือว่าเล่าได้ขนาดนี้เก่งมากขอบครับขอบคุณเช่นกันคุณมาร์คที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณมาร์คนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของพ่อกับแม่ที่ไปเจอมาอีกครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าให้ฟังสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้เลยครับโอเคขอบพระคุณครับคุณมาร์คครับผมครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว